จำได้ไหมเพลงนี้จำได้ค่ะอ้าวอ่านก่อนหนึ่งเที่ยวเอาใหม่ค่ะอ่านตามคุณครูอ่านตามนะคะไม่ได้อ่านพร้อมเพลงกำบันบันคำบันนี้เขาว่ามีห้าคำจงโปรดจำตาดูในจอแล้วก็อ่านไปด้วยนะคะจงโปรดจำเอาไว้ให้ดีว่าบันมีว่าบันมีห้าคำนะเพื่อนเอ่ยมีห้าคำว่าบันมีห้าคำนะเพื่อนเอ่ยมีห้าคำเช่นบันดาลและบันทึกให้ดีบันเทิงมีบันลือดังเราจงฟังเราจงฟังบันไดนะเพื่อนเอ่ยมีห้าคำบันไดนะเพื่อนเอ่ยมีห้าคำนอกจากนี้เขาว่ามีคำบันบันเจิดพรันบันทุกไกรบันจุไซบันจุไซบันดานะเพื่อนเอ่ยมีหลายคำบันดานะเพื่อนเอ่ยมีหลายคำร้องเพลงหนึ่งเที่ยวเพื่อทวนความจำเพลงคำบันบันมันมีเท่าไหร่
ร้องพร้อมกับคุณครูได้ไหมคะพร้อมค่ะ1 2 3คำบันนี้เขาว่ามี5คำจงโปรดจำเอาไว้ให้ดีว่าบันมีว่าบันมี5คำนะเพื่อนเอ่ยมี5คำว่าบันมีว่าบันมี5คำนะเพื่อนเอ่ยมี5คำเช่นบันดาลและบันทึกให้ดีบันเทิงมีบันลือดังเราจงฟังเราจงฟังบันใดนะเพื่อนเอ่ยมี5คำเราจงฟังเราจงฟังบันใดนะเพื่อนเอ่ยมี5คำนอกจากนี้เขาว่ามีคำบันบันเจิดพรานบันทุกไกรบันจุไซบันจุไซบันดานะเพื่อนเอ่ยมีหลายคำบันจุไซบันจุไซบันดานะเพื่อนเอ่ยมีหลายคำจำได้ยังว่าบันบอไม่หันอากาศนอมีกี่คำ5คำคำที่1บันดาลบันลือบันได้บันทึกบันเทิงอ้าวเพราะฉะนั้นบอไม่หันอากาศนอจำไว้มี5คำนอกจากนั้นเราจะใช้บอรอรอนั่นเองนะคะนี่คือคำรอหันที่วันนี้ที่ครูจะมาทวนให้แล้วก็ขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะบันบรรที่หนูเห็นบันดาบันเจิดมีตัวสะกดไหมคะมีไหมอ้าวเรามาดูกันนิดหนึ่งบอใบไม้รอเรือรอเรือดอเด็กสระอามีตัวสะกดไหมคะมีไหมมีไหมตัวไหนเป็นตัวสะกดตัวไหนเป็นตัวสะกดตัวไหนเป็นตัวสะกดคะไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเราจะอ่านยังไงไหนเคยบอกคุณครูได้บ้างทวนความจำก็บอกว่าถ้ามันไม่มีตัวสะกดให้เราอ่านเป็นให้เราอ่านเป็นให้เราอ่านเป็นอะไรคะอ่านเป็นอันนั่นเองนะคะเข้าใจยังแต่ว่าถ้ามีตัวสะกดขึ้นมาเมื่อไหร่อ้าวเราจะมาต่ออีกนิดนึงเห็นไหมคะเมื่อรอหรือรอหันอยู่หลังพยัญชนะต้นและไม่มีตัวสะกดให้อ่านออกเสียงไม่หันอากาศคู่กับนอหนูอ่ะอ่านเป็นอันนั่นเองอย่างเช่นคำที่หนึ่งคำว่าบรรจุคำที่สองคำว่าคำที่3คำว่าคำที่4คำว่าคำว่าคำต่อไปคำต่อไปหมดครูยกตัวอย่างให้มาให้แค่นี้ปอมาเป็นกฎข้อที่2เมื่อรอหรือรอหันอยู่หลังพยัญชนะต้นและมีตัวสะกดให้อ่านออกเสียงไม่หันอากาศคู่กับตัวสะกดนั้นๆอ้าวเรามาดูกันว่าเด็กๆจะได้หรือเปล่าทำรู้จักไหมคำว่าทำรู้จักค่ะทำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าทำตัวเนี้ยใช้ตัวอะไรบ้างทอธงใช้อะไรบ้างคะทอธงทอธงรอเรือเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนทอธงต่อไปรอเรือรอเรือมอม้าเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ารอสองตัวตัวนี้ให้อ่านยังไงเมื่อกี้ดูกดไปแล้วอ่านยังไงคะตัวนี้ออกเสียงอะไรอะไรคะออกเสียงทอตัวนี้ออกเสียงอะไรออกเสียงอะไรคะทอก็ออกเสียงทอไงแล้วสองตัวนี้ออกเสียงเป็นอะไร
และนี่ล่ะมันมีตัวสะกดไหมคะตอนนี้มันมีกดขึ้นมาแล้วบอกว่ามันมีตัวสะกดเมื่อมีตัวสะกดเราให้อ่านเหมือนกับมันมีตัวสะกดอีกเช่นเดียวกันทำเออไหนออกดอกดูสิบอกคุณครูดูสิว่าออกยังไงออกเสียงไม่หันอากาศกับตัวตัวอะไรแล้วเนี่ยอ่านว่าอะไรทีนี้อ่านว่าทำแต่เวลาเราเขียนคำอ่านเราเขียนอย่างนี้ค่ะลูกนะคะทีนี้เรามาดูกันว่ามีคำว่าอะไรกันบ้างคำที่หนึ่งคำว่าทำคำที่สองคำว่าวักเห็นไหมคะรอเรือสองตัวเป็นไม้หันอากาศคอควายอยู่ในตัวสะกดแม่แม่อะไรคะสุดหล่อคนข้างหลังสุดตัวสะกดคอควายอยู่ในตัวสะกดมาตราแม่แม่อะไรคะแม่อะไรลูกตอบคุณครูได้ไหมมาตราแม่กกมาตราแม่กกไข่ไข่ควายไก่ไข่ควายก็ร่ากังดีดังกังวานคอควายอยู่ในมาตราแม่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 กกนั่นเองเห็นไหมคะครูเขียนข้างล่างให้ดูแล้ววรรคคอควายอยู่ในตัวสะกดแม่กกนะคะเวลาเขียนคำว่าวรรควอไม่เห็นอากาศกอไก่อ้าวต่อไปธรรมชาติเมื่อกี้เขียนครูเขียนคำว่าทำให้แล้วทีนี้คำว่าชาติทำยังไงดีชอช้างสระอาต่อเต่าสระอีธรรมชาตินั่นเองต่อไปค่ะสัตวัตเขียนยังไงดีห้องนี้มีใครชื่อสัตวัตบ้างไม่มีเรามาดูรอเรือสองตัวเหมือนกันนะคะสัตตะวัดต่อไปทีนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันมีรอแล้วมันมีตัวสะกดแล้วมันมีไม้ทันตคาดกำกับเหมือนคำว่าอัศจรรย์เนี่ยเราจะอ่านยังไงเราจะอ่านตัวที่ยอไอ้ที่ไม้ทันตคาดกำกับไหมคะไม่นะคะเรามาดูนิดหนึ่งกดข้อที่3เมื่อรออยู่หลังพยัญชนะและมีตัวสะกดแต่มีตัวการันกำกับอยู่ให้อ่านออกเสียงเป็นไม่อ่านอากาศกับนอนหนูอย่างเช่นคำนี้คำว่าสวรรค์คำว่าอัศจรรย์เห็นไหมคะยอยักษ์ไม่ออกเสียงเพราะว่ามีอะไรกำกับอยู่ไม้ทันตคาดกำกับนั่นเองนะคะหรือคำนี้คันแบบที่เราเอามือไปตะกุยแขนขาตัวเองไหมเวลาคันใช่ไหมไม่ใช่คันก็คือการตั้งท้องของคุณแม่นั่นเองคันเขียนอย่างนี้เอาละค่ะวันนี้กด3ข้อของคำรอหันนะคะรอหันเมื่อเวลาที่ไม่มีตัวสะกดให้เราอ่านเป็นไงคะรอตัวแรกทำหน้าที่เป็นไม้หันอากาศรอตัวที่สองทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในแม่กลแต่ถ้าเกิดว่ามันมีตัวสะกดเราก็ใส่กับตัวสะกดนั้นๆและถ้าเกิดว่าไม่มีอุ้ยโทษถ้ามีไม้จันทคาดกำกับเราจะอ่านออกเสียงตัวนั้นไหมคะไม่ออกเสียงนะคะตัวสะกดตัวนั้นเราไม่อ่านออกเสียงเหมือนกับคำว่าอัศจรรย์ที่นี่การบ้านเอาการบ้านไปไหมเอาค่ะการบ้านคุณครูให้แยกประเภทจริงๆให้อ่านไปเยอะนะคะแต่ว่าครูจะให้แยกประเภทให้เด็กๆยกตัวอย่างกันแล้วกันนะคะให้เด็กๆจำแนกคำลงในตารางให้ถูกต้องคำรอหันไม่มีตัวสะกดคำรอหันมีตัวสะกดและคำรอหันมีตัวสะกดและมีการันกำกับแยกไหมคุณครูได้ไหมคะได้ไหมคะได้ถ้าได้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้กับเรื่องราวดีๆของภาษาไทยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ